ดีค่ะวันนี้นุ๊กชารัตนะคะแล้วก็คชา3คนจะไปเป็นผู้ประสบภัยที่ไปเมืองอะไรคะทั้ง3คนจะไปงานเป็นงานตุ๊กตาที่ปักกิ่งก็คือเราเล่นตุ๊กตาบายแบบจริงจังเราก็เลยจะไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ตาเตออะไรที่จีนเราไปปักกิ่งตอนนี้อุณหภูมิก็ไม่ค่อยหนาวมากอยู่ที่ประมาณ-16องศาก็ชิลๆนะไม่ได้หนาวมากก็อากาศที่บ้านก็ประมาณนี้แอร์โอเนี่ยดูจากเสื้อที่ใส่ที่เมืองไทยนะครับก็คือว่าอากาศก็ใกล้ร้อนไหมจากกระแลเปียกที่ประเด็นเลยแล้วคือเพื่อนไปฮาบีต่อฮาบีเกียวค่ะ-20 เธอเราใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะรอดไม่รอดนี่ก็คือเราบินสลวนมาก1วันพันเรื่องมาถึงสนามบินก็คือมีเรื่องไปแล้วหลายตอนนี้ก็คือนั่งอยู่ที่ลูกไก่ทองที่สนามบินแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันคือข้างนอกก็แพงแล้วพอมาอยู่ในนี้ก็คือแพงขึ้นอีกได้ดิแบบกินแบบลักชูรีลักชูรีเงินหมดงงมากกิจกรรมชายแท้หวีผม1ใดๆเอ้ยกิจกรรมสาวแท้ชายแท้ได้ๆหวีผมของตัวเองไม่เยอะนะคะของตุ๊กตาคือช่ำเมื่อกี้เราอัปเกรดมาเป็นBusiness Classนะคะเพราะว่าเพิ่งมาดูไฟว่าแบบมันบินค่อนข้างนานมันบินกับเท่าเกาหลีเลยแต่ก็อยากได้แบบสบายๆไม่แพงมากได้กระโหลกกระเป๋าค่อนข้างเยอะด้วยไปแล้วเดี๋ยวเจอกันไฟหนาวก็คือมันหนาวถึงขั้นว่ากำลังจะเดินลงจากเครื่องแอร์ก็บอกว่าให้รีบแจ็คเก็ตมาใส่เลยจังหวะที่แบบเท้าแตะเทอร์มินอลก็คือควันออกปากตม.ก็คือสงสัยหน้าตอนถ่ายวีซ่ากับหน้าในพาสปอร์ตไม่เหมือนกันตม.มองช้ำมองกัน2เคาน์เตอร์เหมือนไม่เคยเจอคนสวยมาก่อนแต่เพื่อนทำไงรู้ไหมเพื่อนโดนถามเยอะเขาถามว่าทำอาชีพอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นดาราเป็นดาราไปเลยจบๆหนาวมากไปแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าโรงแรมหมดง่วงแล้วนี่ดูหน้าดิคลิปนี้ก็คือโรงแรมที่ปักกิ่งจริงๆแล้วก็ถูกนะคะห้องก็โอเคเลยก็ใหญ่อยู่อะพอมองไปเห็นเป็นตึกส่วนกลางห้องก็ดีคลายหนาวเริ่มเลยดิมาหาอะไรกินที่เซ็นมีอะไรแปลกๆเต็มเลยใช่ของแต่ต้องมาคือเป็นกลิ่นอะไรรู้ปะเป็นกลิ่นมาล่าตลอดไปเพื่อนที่คิดว่าตัวเองเป็นสายแฟชั่นวันนี้โชว์พุงดินี่คืออะไรเขียนว่าแบบว่าเขาพกกระเป๋าน้ำร้อนของเรามีถุงอุ่นช่วยชีวิตวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวมากนะคะประมาณ-6ตอนนี้กำลังจะไปยูนิเวอร์แซลนัดกัน11:30เสร็จตอนเที่ยงครึ่งเตือนภัยก่อนเลยวันนี้มาถึงแล้วแต่ว่าเวลาจะได้แท็กซี่ที่เนี่ยค่ะในแอปอะถ้าเกิดว่าจะมายูนิเวอร์แซลอะก็คือว่าต้องปักหมุดตรงที่มันเป็นที่จอดรถเลยอ่ะคือตรงเป็นแบบ MRT อะไรเงี้ยไม่งั้นอ่ะมันไปส่งตรงที่อื่นแล้วคือต้องเดินแบบไกลมากเดินแบบช้ำแผลเข้าข้างในกันเรากำลังส่ง2คนนั้นไปเล่นเครื่องเล่นที่ของไม่เคยเล่นกันอยู่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรามาอยู่ที่เจ้าหลายที่แล้วก็หลายประเทศใช่ป่ะเครื่องเล่นนึกว่ามันก็มีความเดิมๆคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อยากจะเล่นอะไรมากนะคะตอนนี้ก็คือโคตรหนาวอ่ะพูดเลย
แล้วก็วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเล่น2เครื่องเล่นตรงนี้เสร็จก็ไปกินข้าวก่อนเหล่าชายแท้แต่งตัวตุ๊กตาเบลโลมากินข้าวนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวและไก่เพราะว่าหนาวเวอร์อันนี้ข้างในเมืองตังฟูน่ารักมีคนก็น่ารักน่ารักไหมน่ารักก็คือตอนที่ซื้อตั๋วเขาก็ให้ใส่ตัวพาสปอร์ตไปเลยเพื่อที่ว่าเวลาเข้าที่เนี่ยค่ะไม่ต้องโชว์ QR code คือสแกนหน้าจากพาสปอร์ตอ่ะแล้วมันก็จะจำหน้าเราจำตั๋วเราเลยแต่เวลามาเล่น Exchange อย่างเงี้ยมันก็เข้าได้เลยแบบไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นโดยนี้ล่อลวงตั้งแต่เข้าแลนด์มาได้กินอันนี้เป็นอันแรกหอมมากหอมมากอร่อยอ่ะแล้วมันร้อนไหมไม่อยากออกไปเลยไปประเทือนความจริงก่อนไปโลกของความจริงนี่เป็นเครื่องเล่นสุดท้ายที่จะได้ในนี้แล้วค่ะเพราะว่าหนาวแล้วก็ปวดหลังมากวันนี้ก็คืออยู่จนถึงกลางคืนแล้ววันนี้วันทุ่มนึงเดี๋ยวจะออกไปจากที่นี่แล้วก็วันนี้เอาฟิตเช็คทั้งหมดตรงนี้ลบ10องศาก็อยู่พอได้นะแต่ว่าใส่หนาตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะมาช็อปใหญ่เลยว้ายติโม่กับอิโนยาชาหรอกี่ไปแวะซื้อของที่เซเว่นมาเห็นไส้กรอกชุบซอสพริกมาพริกมันเป็นพริกแบบเครื่องเทศแบบกลิ่นช็อกโกแลตมันเป็นกลิ่นอะไรคือไส้กรอกมันอร่อยนะแต่ว่าที่ทามันแบบที่ทามันไม่ค่อยเทสเท่าไหร่ว่าอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันเป็นไก่เทริยากิมาเป็นชิ้นใส่ถุงกับแก๊บมาอันนี้อร่อยอ่ะยามเช้าวันนี้ขอเสนอ9โมงเริ่มจากการต้องรีบกินข้าวเพราะว่าจะไปงานตุ๊กตาค่ะนี่โรงแรมอ่ะมันดีนะหมายถึงว่าถ้าเราเห็นห้องนี้ใช่ปะใครโป๊เราเห็นหมดเลยตรงนี้กระจกคือใสเวอร์ก็คือแพลนวันนี้คือเราจะไปช้อปปิ้งของตุ๊กตาเสร็จแล้วก็เอาของกลับมาเก็บแล้วก็ค่อยคิดอีกทีนึงว่าไปไหนค่ะเพราะไม่ได้ทำกันบ้านที่นี่เลยสิ่งที่ชอบที่นี่เวลาไฟแดงอ่ะมันจะมีเวลาขึ้นบอกข้างในแมปใช่ในแมปมือถือไม่ได้มีแบบบอกที่ถนนนะคือบอกในแมปมือถือก็เหลืออีกกี่วิอะไรเงี้ยมันเลิศมากทำไมที่ไทยไม่ทำนี้มากจีมาเจรอบนี้ต้องบอกว่าอันนี้มาปากิ่งครั้งแรกก็คือคนที่เนี่ยมีมารยาทกว่าคนที่อื่นที่เคยไปมาที่นี่ก็คือแบบดีหรือไม่รู้ว่าแบบมันผ่านมาหลายปีแล้วคนก็พัฒนาก็ไม่รู้เนาะเขาขับรถอะไรอย่างเงี้ยดีแบบขับดีที่จีนก็จริงๆรถไฟฟ้าเยอะนะคะแบบรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรเงี้ยเขาก็ใช้รถไฟฟ้ากันเยอะแล้วเขาก็คงใช้กันมาหลายปีแล้วด้วยประเด็นตั้งแต่มาก็ยังไม่เจอสกปรกอ่ะแบบพื้นอะไรก็คือสะอาดห้องน้ำก็คือสะอาดเป็นชักโครกแบบนั่งได้ทิชชู่อะไรก็คือเลิศพร้อมอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในแบบเมืองตลอดอะไรเงี้ยจริงๆมาเที่ยวจีนไม่ได้แย่นะคะเอาไปว่าน่าจะเจริญกว่าไทยเยอะตอนนี้ก็คือเรากำลังต่อแถวเข้างานอยู่คือเรามาประมาณ 9:30 จะบอกว่าคือคนประมาณ 45,848 ล้านคนที่เขากำลังต่อแถวเข้างานแต่ว่าเรื่องราวดีๆก็คือผู้ชายที่นี่น่ารักค่ะแบบเขาก็พาแฟนมาต่อคิวส่วนแฟนเราก็คือนอนอยู่ที่บ้านปล่อยให้กูมาคนเดียวที่จีนไม่แม้แต่จะมาช่วยถือของแต่ว่าคนเยอะมากอ่ะคือข้างหลังแบบอยากจะให้ดูก็เกรงใจตอนนี้พักเขาแล้วคนเยอะจริงแล้วข้างหน้าก็คือคนเยอะมากอันนี้คือหักมุมตึกมา4รอบแล้วอ่ะก็ยังไม่ถึงไหนขนาดซื้อตั๋วมาแล้ว VIP แบบใด
นี่คือตาหมอสีสุดๆเนี่ยยมมากหมายถึงว่าของเยอะแต่ในความของเยอะก็ของน้อยไม่รู้ดิก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้ออะไรมากซื้อเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยชุดแพงๆก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มาออกงานก็จะได้อะไรที่แบบว่าอะไรเล็กๆเช่นอย่างเงี้ยอันละ200-300 400-500รวมๆกันก็ 40,000 บาทรวมๆกันก็งงเหมือนกันแต่ก็เออซื้อมาเอามาเล่นๆอะไรเงี้ยตอนนี้กำลังกังวลว่าคือหนูว่าซื้อวิกมาตัวหนูยังไม่มีตุ๊กตาคือหนูซื้อวิกมาละแต่หนูก็เลยไม่รู้ว่าวิกที่ซื้อมามันใส่กับตุ๊กตาไซส์นี้ได้ไหมแต่ว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ก็เดี๋ยวไปขายร้านที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวท่านหนึ่งมากินเป็ดค่ะไม่รู้เปิดเปล่าคือเป็นเหมือนร้านเป็ดที่แบบว่าเป็นท็อปร้อยเรสเตอรองแต่ไม่รู้เปิดเปล่าตอนนี้คือดูเงียบก็คือเมื่อกี้มาแล้วเขาบอกว่าร้านมันปิดเป็นแบบช่วงเวลาแต่ว่าพวกนี้เวลามันโพสในแอปมันก็โพสว่าเปิดทั้งวันเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวจะกินเป็นข้าวเย็นเดี๋ยวจะไปข้างนอกก่อนคือไปเดินห้างแล้วก็อันนี้จะกลับมาตอน2 ทุ่มเพื่อมาทานข้าวเย็นที่นี่นะคะก็เมื่อกี้เมครีเซอร์เวชั่นไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะแวะไปเดินดูมิวดูหลุยหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสค่ะก็ต้องซื้อของขวัญคริสต์มาสไปให้แฟนรักแฟนใดๆเอ่ยกลุ่มตอนนี้ระหกระเหินนะคะแวะเข้ามาในห้างมากินร้านอาหารก่อนเป็นร้านอาหารฮ่องกงเรามาจีนแล้วไปกินฮ่องกงเราก็งงมากเพราะว่าเรากินอาหารฮ่องกงกินไข่ดาวกับหมูแดงแล้วก็ชามะนาวว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวตอน2 ทุ่มตอนนี้เดี๋ยวจะกินที่นี่แล้วก็ช้อปปิ้งไปก่อนเป็นอะไรอ่ะบัวลี่เซรี่เหมือนข้าวหรือว่ามันข้าวจริงๆแล้วต้องบอกทุกคนก่อนว่าเป็นคนนิสัยเปลี่ยนใจง่ายเป็นคนไม่ค่อยเรื่องมากหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเดินเข้าไปในร้านของที่อยากจะกินอ่ะแล้วคนมันเยอะอ่ะเราก็จะเดี๋ยวอัดไม่กินหลักพันก็1นาที100เรื่องใช่1วัน1,000เรื่องก็คือเมื่อกี้คิดว่าเอ้ยจะกินมินิชาร้านเฮทีมันเป็นชาชีแล้วแบบอร่อยมากแต่พอเข้าในร้านไม่กินละต้องคนมันเยอะไม่เราต้องไปทางนู้นไปได้ป่ะไปได้ไปลองไปเธอคือมันหนาวเนี่ยฟิลเกาหลีสุดๆทุกคนอันนี้คืออยากมาเที่ยวเกาหลีในงบเอ้ยไม่ใช่ดิ3 ไว้ที่นี่มีอย่างนี้ถึงพี่บอสอะถ้ามีพี่บอสเราก็จะมีเงินดูพี่บอสจงเลยไม่มีเงินเลยเฮ้ยต้องสวยมากอะแบบว่าอันยองอาเซียนจะชาติไหนดีคนไทยไหนดีก็คือเราจะสั่งเป็ดปักกิ่งแป๊บนึงนะดูให้มีพวกปลามีกุ้งเนี่ยมีฟอร์มเดอะแลนด์ก็คือมีหมูผัดพริกหยวกกินไหมมีไก่มีเป็ดมีวัวมีข้าวผัดผัดบะหมี่ก็มีมาโพโทฟูก็มีผัดบะหมี่ที่คล้ายๆเมื่อวันแรกใช่ผัดบะหมี่ซอยซอสเอาไหมเออเอาก็ได้งั้นกินนี่กันไหมกินเป็ดปักกิ่งใช่ปะแล้วกินมาโพโทฟูที่มันเป็นเต้าหู้ผัดหมูอ่ะเผ็ดๆแซ่บๆแล้วก็เป็นหมูผัดพริกหยวกกินพริกหยวกปะเผ็ดๆหมูผัดพริกหยวกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วมันน่าจะสั่งติ่มซำได้ติ่มซำปะกินทัฟเฟิลไหมโอเคงั้นสั่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะขนมจีบทัฟเฟิลกุ้งโอเคสั่งแป๊บเขาทำดีมากเลยเขาแรกเป็ดเสร็จอ่ะเขาเอาเทียนรองข้างล่างด้วยให้แบบเป็ดมันอุ่นตลอดเวลาเห็นปะมันมีเทียนข้างบนเป็นเป็ดได้2คนคือแร่หมดเลยไม่เก็บเนื้อไว้ทำอย่างอื่นเหมือนที่ไทยนะคะอ้าวมากหลังจากกินข้าวเสร็จคือเดินมาหลบนี่มีร้านขายแบบอาร์ททอย
มีพวกแบบแบบิกแบใจใดๆเอ่ยน่ารักเขาขายด้วยนะคะมีแบบิกอยู่ที่บ้านเต็มเลยจะรอบ้านใหม่เสร็จจะเอาน้องไปเก็บดีๆเพราะว่านี่เยอะมากกูดมอร์นิ่งเช้าวันที่3นะคะวันนี้เบื่ออาหารจีนมากเมื่อวานแบบเลี่ยนมากก็เลยเดี๋ยวเข้ามากินอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกครั้งที่เราเข้ามาในร้านอาหารถ้ามีเมนูที่มีภาษาอังกฤษเราก็จะได้พบกับภาษาอังกฤษที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเช่นบิ๊กสกรีนทูน่าเป็นทูน่าแซลมอนป่ะไม่ใช่สกรีนสกรีนที่แปลว่าจอทูน่าจออะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นนะคะเช่นลูกฟิกทอดเทมปุระต้องลองคือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดูมีชาติมากๆไข่ตุ๋นชาบูอุ้ยกินซุกี้ดีกว่าเคยกินซุปไหนปะเรานั่งรถมาแถวๆเทียนเจียค่ะออกมาจากตัวเมืองที่เราอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้ก็แบบเหมือนเป็นย่านที่คนเราใช้ชีวิตกันจริงๆอ่ะเพราะว่าตัวตึกเราก็คือคนเยอะมากฟิลมันเหมือนเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วจะบอกว่าห้างที่นี่คือใหญ่มากเดินไปกิโลอ่ะแล้วก็คือมีแบบ 4-5 ชั้นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ที่มาเดินอยู่เมื่อกี้เหมือนมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Paradise Walk คือข้างล่างชั้น2ชั้น3มันจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงแบบเยอะมากอ่ะเยอะแบบเยอะโคตรเหมือนแบบอยู่ในแถวเป่าอ่ะแล้วเยอะมากเดี๋ยวจะลงไปลองช้อปปิ้งเสื้อผ้าดูค่ะแล้วก็ตอนเย็นเรามีแผนว่าเราจะไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินซึ่งวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยหนาวมากแล้วเราก็ใส่ไม่ได้หนาวมากด้วยดูว่าเราจะรอดชีวิตไหมถ้าสมมติว่าแบบไปสมัครงานมีให้เขียนความสามารถพิเศษจะเขียนไปว่าความสามารถพิเศษคือเลือกร้านอาหารอร่อยมีความสามารถในการเลือกร้านอาหารแล้วก็เลือกเมนูอาหารคือตอนนี้เรามีกับข้าวมาเสิร์ฟแล้วค่ะร้านอาหารก็คือใช้ได้อาหารที่สั่งมาก็คืออร่อยแล้วเวลาสมมติว่าไปแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยบางทีชอบรีเสิร์ชร้านอาหารก่อนน้อยมากๆที่จะเจอร้านอาหารที่แบบไม่อร่อยอ่ะแบบจะนึกภาพไม่ออกนะคะคือต้องบอกว่าร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้นางแบบแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นห้างแบบห้างใหญ่อ่ะเป็นฟิลแมชบ็อกซ์อ่ะอันนี้ก็คืออันนี้น่าจะถูกเลยแหละลองดูแวะดูคือจะบอกว่าถ้าเรามาเที่ยวประเทศแบบนี้ค่ะที่แฟชั่นมันแบบเยอะๆอะไรแบบนี้ทุกคนต้องมาเที่ยวตอนหน้าร้อนค่ะเพราะว่าของเราจะได้ซื้อกลับไปใส่ได้จริงน่ารักมากๆว้าชอบสั้นแบบใดเนี่ยก็คือร้านเสื้อผ้ามันก็จะเป็นฟิลเนี้ยแต่เป็นแบบประมาณ100ล้านมีมา100ล้านให้เลือกเป็นฟิลเอ่ยใดเอ่ยใจซึ่งนี่ก็คือเป็นคนตาถึงมากอันนี้น่ารักไหมตลกมากเดินมาทั้งตึกกำลังคุยกันเลยว่าแบบเฮ้ยเสื้อผ้าแบบถูกไม่แพงตัวละแบบ400 500หยวนจับมาตัวแรกตัวเท่าไหร่ 5,000 4,999 หยวนตัวละ 5,000 หยวน 25,000 มีรสนิยมสุดๆคนอะไรอยากได้อะแต่ว่าแพงไปนิดนึงละค่ะนางแบบนายแบบใดๆเอ่ยเสื้อผ้าผู้ชายที่นี่ก็คือจึ้งใจจูมากเกาหลีสุดๆเอางี้แบบเสื้อผ้าสนุกกว่าเกาหลีอ่ะก็คือโรงแรมที่เรานอนนะคะอันนี้คือข้างๆโรงแรมเราแล้วอันนี้ก็คือข้างๆโรงแรมเราเพิ่งรู้ก็คือเพิ่งรู้ว่าข้างๆโรงแรมเป็นถนนเป็นเหมือนถนนคนเดินเป็นเหมือนคนเดินก็คืออยู่มา3วันไม่มีทรายอะไรเลยเอาจริงๆปะไม่มีวี่แววว่าจะมีตรงนี้คือไม่เคยคิดเลยว่าความเจริญจะอยู่ฝั่งซ้ายเพราะโดยปกติเดินออกไปฝั่งขวางงมากงงไหมงงใกล้แค่เนี้ยแล้วตอนแรกเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะนั่งรถมาแล้วก็คิดว่ามันไกลเปล่าวะก็เลยลองเสิร์ชดูเพราะปกติแบบบางทีก็ชอบเดินไงแล้วก็เสิร์ชดูอ๋อมันอยู่ข้างๆโรงแรมเพื่อนบอกจะนั่งรถมาแล้วในใจก็คิดว่ารถไม่ส่งอ่ะคือแค่แบบเดินออกจากประตูโรงแรมมาแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วถึงเลยถ้าเกิดว่าใครมาปักกิ่งนอนโรงแรมเดียวกับเราก็ได้นะเนี่ยโรงแรมข้างหลังเนี่ยชื่อโรงแรมซันเวิลด์ถูกด้วยแล้วก็แบบดีด้วยห้องก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบจอยๆพวกนี้ก็คือห้างเยอะมากตอนนี้กำลังเดินไปดูว่าห้างอ่ะมันเหมือนกับที่เราเดินมาวันนี้หรือเปล่าออกมา
ตอนเย็นก็คือหนาวมากตอนนี้มานั่งอยู่ในที่ที่แบบเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทที่แบบไม่อยากจะเชื่อว่ามีก็ข้างในมีสตรีทฟู้ดขายเต็มเลยค่ะชิมเกี๊ยวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนซื้อเกี๊ยวอ่ะไปเห็นคนข้างหน้ากินแล้วมันดูน่ากินก็เลยลองชิมเกี๊ยวหมูแต่ว่าแป้งหนามากอ่ะอร่อยนะได้อยู่อ่ะเวลากินผิกเลยผิกรสชาติของจักระแล้อีกแล้วใช่ปะไม่ยอมผิกรสชาติจักระแล้เลยทีวันนี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าดูข้าวแกงมีกับข้าวหลายอย่างให้เราเลือกอะไรเงี้ยเขาทำมาสำเร็จก็คือสั่งเนี้ยเขามีข้าวแล้วก็เขาจะให้ซุปผิกผิกก็เป็นผิกที่แบบคล้ายๆผิกหมูหมูก็คือแข็งระดับตำนานแต่ว่าด้วยความที่หมูแข็งอ่ะมันก็จะทำให้เรากินข้าวได้เยอะโดยรวมคือผิกอร่อยหมูแข็งมากโอเคแต่พอกินได้นะไม่ยากน้ำส้มแบบใดซื้อมานึกว่าน้ำส้มแท้ที่ไหนได้น้ำส้มซ่าเฮฟิวข้าวแกงเข้าใจเวอร์เฮ้ยมันอร่อยนะทุกคนช็อกโกแลตค่ะแบบนี้ได้ข่าวว่ากำลังฮีทแต่ที่นี่เขากินช็อกโกแลตกันจริงจังนะคะนี่ร้านโยเกิร์ตเดิมนะคะอันนี้เป็นองุ่นปั่นอะโวคาโดอะไรซัมติงมั้งอันนี้เป็นแบบถ้วยแล้วข้างบนมีลูกเดือยแล้วก็ใส่มัทแคทสวัสดีค่ะเช้านี้คือเมื่อเช้ารีบมากมาถึงสนามบินจะบอกว่าเล่าก่อนว่าสนามบินที่เนี่ยมันทำพวกแท็กฟรีอะไรอย่างเงี้ยลำบากมากหมายถึงว่าเขาไม่มีความโปรเฟสชั่นอลในการทำแท็กฟรีเลยแบบเลยเวอร์เหมือนเกิดมาไม่เคยทำมันก็เลยแบบช้ามากๆแล้วก็ต้องเผื่อเวลามาเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าจะทำแท็กฟรีที่จีนอะไรเงี้ยนี่เป็นข้าวมื้อแรกของวันตอนนี้ประมาณ 3:30 แล้วเดี๋ยวเราจะบอร์ดดิ้งขึ้นเครื่องตอนประมาณ 4:30 ก็แวะมากินข้าวก่อนเหนื่อยมากนอนไม่ค่อยหลับแล้วเมื่อเช้าตื่นมาตอน 10:00 เที่ยงมาถึงแล้วนะแต่คือเพื่อนอ่ะเขาบินไปเที่ยวพาบินกันต่อค่ะก็คือไปพาบินต่อเลยส่วนนุกอ่ะก็กลับบ้านเพราะว่างานยังไม่เสร็จในใจก็คือแฮปปี้วันคริสต์มาสนะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับวอล์กนี้นะคะ